เจ้าดาวใหญ่เนี่ยเป็นควายของควายลูกเราควายเจ้าอุทัยเรานี่แหละแต่เพราะว่าเป็นสายของลุงพาลุงพาหนองไผ่หนองขะยางเจ้าดาวใหญ่เจ้าดาวใหญ่ก็สูงก็พอก็จมูกยักษ์อ่ะสูงใหญ่ก็เจ้าดาวใหญ่ก็เป็นลูกช้างอุทัยเป็นพ่อช้างอุทัยพ่อดาวซีพีเนี่ยคือดาวใหญ่ที่นี่ค่ะครับแล้วนี่ก็คือลูกเจ้าดาวใหญ่ครับชื่อว่าเหลืองทองแม่เหลืองทองครับนี่ขายให้ลูกสาวสาวลูกไหนลูกลูกไหนสาวลูกไหนเรื่องทางลูกไหนดิลูกนะลูกไหนลูกไหนลูกสาวเอาแล้วลูกพอแล้วนี่ลูกดาวใหญ่ฮะทองไหมคะทองแต่ทองเขาเป็นสัตว์แล้วนะประมาณสักเดือนต้องเดือนอะไรเนี่ยสักเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยแต่ว่าผ่านไปแล้วอันนี้ลูกเขาลูกเล็กเขาเนี่ยลูกตัวผู้เนี่ยก็พี่เขาที่ขายให้ผู้ใหญ่แคทไปนะฮะเพชรเหลืองเพชรเหลืองทองเพชรทองแท้นะฮะอ๋อเพชรทองแท้เป็นลูกของแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองครับขายผู้ใหญ่แคทไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะค่ะอันนี้น้องเขาอันนี้น้องครับก็คือลูกลุงเพชรครับลูกลุงเพชรลูกลุงเพชรกับแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองนี่เขาให้ลูกดีไหมครับให้ลูกดีฮะแม่เหลืองทองให้ลูกดีแม่เหลืองทองนี่ก็มีลูกกับแม่ส้มน้องเจ้าสันไอ้ลูกเจ้าสันที่บ้านน้องหนึ่งอะครับแม่ส้มอันนั้นคือลูกของแม่เหลืองทองแม่เจ้าสันนั่นนะครับใช่ฮะแล้วก็เป็นลูกเขาตัวแรกก็คือลูกแม่ทรัพย์ไอ้แม่ทรัพย์เป็นลูกของแม่เหลืองทองตัวแรกครับแม่ทรัพย์ลูกคู่แฝดเขานอนข้างกันเนี่ยนอนตวงนี่ตวงค่ะมีลูกไหนไหมลูกมีชายสาวเดี๋ยวลูกไหนเดี๋ยวลูกไหนลูกค่อยค่อยลูกไหนลูกเดี๋ยวสาวเดี๋ยวให้พ่อจับหน่อยนี่ให้จับเดี๋ยวลูกสาวสาวขอจับถ่ายรูปหน่อยไอ้กล้องไอ้ลูกสาวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวลูกเขานะครับเขาใหญ่ไปลูกตรงนี้เดี๋ยวได้ลูกให้จับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันมีคอยหลบดิหัวเข่าครับตัวเชื่องเหมือนกันนะคะสูงมิดหัวเชิงไปเลยเนี่ยลูกเขาที่นอนอยู่นี่เนี่ยทางนี้ฮะลูกเขานอนเนี่ยลูกคู่แฝดอันนี้เป็นแม่ของเจ้านั้นฮะเจ้าเพชรอะไรที่ของเสี่ยโอ๋นะฮะอ๋อค่ะตัวนี้เนาะเป็นแม่ครับอะไรบ้างนะครับก็ลูกเขาก็มีแม่แฝดเนี่ยหลานชื่อไอ้เจ้าพลอยน้องพลอยน้องพลอยนะน้องพลอยเป็นตัวเมียเนี่ยเป็นตัวเมียสองตัวแล้วก็ขายไปตัวหนึ่งอยู่ที่หมอพันธุ์จะเพชรแท้ตัวแรกนั่นเป็นลูกก็เจ้าโชคนี่ก็สิบปีแล้วเนี่ยนี่ลูกเขาลูกเขาลูกของแฝดเข้าทองแฝดมา3ปีคู่แรกเอาไปทับเงินอุทัยได้แฝดแต่ฝุ่นมันแรกไล่ไปเลี้ยงในคลองมันลึกฮะขึ้นลงออกมาตายหมดเลยเป็นผิดท่าตัวเมียทั้งคู่แล้วก็มาคู่ที่สองนี่ก็เป็นมาทับของกำนันเจ้าโคชสารได้แฝดเมียทั้งคู่รอดหมดอันนี้คนเอามาตกมาโคชสารครับแม่บุญมีก็เป็นลูกของแม่มากฮะลูกแม่มากประวัติก็แม่มากก็เป็นลูกเจ้าแอร์เป็นหลานเจ้าหมูยักษ์นะฮะบุญมีนี่ก็พ่อเขาก็เป็นเจ้าหนุ่มสายท้องสุกฮะเจ้าหนุ่มสายท้องสุกเราลุงแกะรัดยาวเป็นพ่อเขาเป็นน้องหรือพี่ของลุงเพชรนะคะมันเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวลุงเพชรครับบุญมีพี่สาวลุงเพชรครับบุญมีพี่สาวลุงเพชรครับเพชรมั่นคงลูกเขาฮะอยู่อาเซโอนะเพชรมั่นคงครับแล้วแม่บุญมีเนี่ยก็ส่งลูกให้เป็นลูกแฝดลูกแฝดสามท้องแล้วไงครับเพชรมั่นคงน้องผู้เมียน้องเขาตายค่ะเพชรมั่นคงก็แฝดค่ะ
ตังค์ในทั้งตัวมีชื่อมีเสียงคนมาดูทุกสารทิศก็ชุดนี้ละฮะบุญมีลุงเพชรชุดนี้นะฮะที่ว่าเป็นเขาที่ว่าเขาให้คุณให้ชื่อเสียงให้มีทุกวันนี้ก็ให้มีทุกวันเนี่ยพวกเขานี่ละมีนี่ขายใครมาให้สักร้อยล้านก็คงมาขายไม่ได้แล้วครับลุงมาเปรียบเทียบแล้วเราได้เงินร้อยล้านแล้วเสียของที่รักไปคงจะไม่มีสุขคงไม่มีความสุขแล้วมังกรเงินเนี่ยก็จะทับมังกรเงินนี่เป็นลูกของใครนะครับลูกเงินลูกไทยครับลูกป๋าเงินแล้วแม่ของมังกรแม่มากฮะแม่มากอ๋อแม่มากครับเนี่ยน้องลูกเพชรครับน้องชายลูกเพชรน้องชายลูกเพชรมังกรเงินเนาะนี่คือมังกรเงินครับพ่อเขาคือป๋าเงินป๋าเงินลูกไทยเอาแม่มากไปผสมสดเลยนะค่ะผสมจริงเลยครับครับเราถูกไปเป็นอนาคตอีกตัวนึงครับเป็นไงบ้างคะลุงก็ยังไม่เห็นลูกเขานะแต่ก็คงจะไม่ค่อยพลาดนะฮะเพราะว่าเงินอุทัยเราก็เป็นสายที่ว่าสายประกวดอยู่แล้วเขาเก็บกระดูกได้ดีแล้วก็ยังสายไม่มากแน่นอนอยู่แล้วครับคงจะไม่ค่อยพลาดนะฮะตอนนี้อายุเด่นของอายุ3ปีแล้วฮะ3ปีนะครับจุดเด่นของมังกรเงินคือก็คล้ายๆลุงเพชรนะฮะคล้ายเลยเงี้ยกระดูกใหญ่ตีนมือใหญ่หมดเลยตีนเล็บกระลาเขาใหญ่กระโหลกใหญ่3ขวบนี่ก็ยังโตได้อีกก็อีกมาครึ่งทางแล้วฮะมาครึ่งทางแล้วครับฟันเพิ่งหักซี่เองเนี่ยหักซี่เดียวเนี่ยฟันหักฟันหักอยู่ที่ไหนฟันหักซี่นึงนี่ครับชาเนี่ยฟันหักซี่นึงฟันหักซี่เขาหักคู่แล้วมังกรเงินหักซี่นะอันนี้ครับมีคนมาจีบไหมคะเนี่ยคือก็มีเรื่อยๆมีเหมือนกันแต่ว่าคุณลุงก็เก็บจะเอาไว้ทับซักขาวสองขาวอันนี้ยกให้ลูกสาวเขาลุงเพชรเดิมทีลูกสาวเขาซื้อเขาไว้15,000แม่เขาเอาตังค์อีกตอนนั้นลูกสาวยังไม่มีเงินเดือนอยู่ยังเรียนจบใหม่ๆพอลุงเพชรมันชอบไปเล่นกับเด็กๆนะมันเชื่องลูกสาวก็ชอบของหนูได้เงินเดือนขายให้หนูเถอะแม่เขาบอกเอา15,000พอเขาได้เงินเดือนเขามาให้เขาแม่เขาก็เอาจริงแล้วก็ลุงเพชรนี่มันปลูกฝังแล้วขายไม่ได้เลยก็ให้มังกรยกมังกรเงินด้วยแทนเขาเพื่อเขาจะขายเป็นทุนแบบอะไรเขาก็แล้วแต่เขาครับค่ะมังกรเงินอันนี้ก็ขายแล้วให้เป็นของลูกครับมันจะตัวตัวครับครับใช่ครับเก็บลูกที่เกิดจากแม่มากเนาะครับเนี่ยทองเพชรทองคำนี่นะคะเพชรทองคำครับเครื่องมังกรโครงสร้างดีทองจริงโตสูงยังกงเก่งอยู่เนี่ยยุทธอายุได้ขวบนะขวบกว่าแล้วขวบนิดๆแล้วสูงโดยประมาณก็ประมาณแค่คอผมฮะผม160ก็ไปอยู่ขั้น140เนี่ยจุดเด่นของก็เขาใหญ่โครงสร้างกระดูกดีหูใหญ่ดีสูงเล็บกระลาเหมือนกันครับคุณลุงก็ตั้งใจจะเก็บเพชรทองคำเพราะว่ายังไม่เคยมีลูกลูกทองทองตีนโตได้จะเป็นแม่พันลูกทองตีนโตค่ะแล้วก็เกิดกับแม่มากด้วยเกิดแม่มากพอเห็นหงฟ้าลูกทองตีนโตเกิดกับแม่แม่ไม่มากก็ใหญ่หงฟ้าเดี๋ยวจะพาไปดูหงฟ้าค่ะหงฟ้านี่เป็นลูกแม่มากน้องลูกเพชรค่ะพ่อก็คือทองตีนโตเหมือนกันค่ะพ่อตีนโตฮะพ่อทองตีนโตแต่ละวันนี่ก็ลุงจะเลี้ยงไร่ทุ่งนะว่า2โมงเช้าหรือโมงเช้าลุงก็เปิดคอกไร่ออกไปเลี้ยงตามทุ่งพอ5โมงหรือเที่ยงก็ถ้าแดดร้อนก็5โมงถ้าแดดไม่ร้อนก็เที่ยงก็จะไล่มาพักผ่อนกินฝางในร่มร่มนะตลอดแบบนี้ตอน3โมงก็ปล่อยออกไปเลี้ยงแบบนี้นะวิถีชีวิตที่คุณลุงเลี้ยงอ่ะนะครับก็เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าบ่าย3ก็จะปล่อยให้ลงน้ำลงน้ำเข้าไปเวลาเขาก็จะรู้แล้วก็ขึ้นเดินกวนกับคอกเขาจะกินก่อนสัก5โมงไปแล้วก็จะกลับคอกแล้วมือใหม่นี่ถ้าเรามีแม่พันธุ์อยู่แล้วนะแต่ว่าต้นทุนเรายังน้อยอยู่ก็เราก็จะแนะนำให้ที่ต้นทุนน้อยก่อนนะก็ควายบ้านๆก็เนี่ยควรจะเอาไอ้พ่อพันธุ์ที่พัฒนาที่เราชอบฮะหงฟ่างใหญ่ๆอ่ะให้ใหญ่ที่สุดจะได้แล้วก็ดูลูกมันก่อนเราชอบพ่อไหนอ่ะดูลูกถ้ามันถ่ายทอดดูลูกดีนะพ่อไหนก็ได้นะที่โครงสร้างใหญ่ๆแล้วแม่เรากลางๆนั่นแหละท่านจะประสบความสำเร็จลูกออกมาจะเหนือแม่เลย
เมื่อ10แม่เรามาทับพ่อดีๆเอาพ่อดีๆที่เราชอบใส่ไปแต่เราก็สังเกตดูนะพ่อน่ะที่ให้ลูกดีบางทีพ่อใหญ่มันก็ให้ลูกก็ดีก็มีครับเราก็ดูว่าให้ลูกดีแล้วเราก็ที่เราชอบอ่ะ10แม่เนี่ยมันก็ต้องครึ่งนึงนะฮะจะเหมือนพ่อเขาเราจะควรเอาอันนั้นเอาไว้พัฒนาเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวลูกชายเดี๋ยวถ่ายลูกก่อนนะลูกนะเดี๋ยวถ่ายลูกนะลูกเอาละถ้าลมนะ